สวัสดีค่ะวันนี้อาจุ๋มมาจะมานำเสนอเรื่องราวของพระเอกสุดฮอตที่ครองใจแฟนๆมายาวนานค่ะแม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปกี่ปีเขาก็ยังคงหล่อเป๊ะทุกองศาเหมือนเดิมโอปป้าอีดงอุกค่ะนักแสดงผู้มากความสามารถที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงของเกาหลีใต้และก็มีผลงานดีๆออกมาอย่างต่อเนื่องกวาดเรตติ้งถล่มทลายจริงๆค่ะวันนี้อาจุ๋มมาจะพามาทำความรู้จักกับผู้ชายคนนี้ว่าในแต่ละช่วงชีวิตเขาพบเจอกับเรื่องใดมาบ้างอีดงอุกเขาเกิดเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2524ปัจจุบันอายุ42ปีสูง184เซนติมีน้องสาว1คนเกิดที่กรุงโซค่ะเขาเรียนจบจากมหาวิทยาลัยจงบูสาขาสื่อสารแพร่กระจายเสียงและศิลปะค่ะช่วงชีวิตในสมัยวัยเด็กของเขาฐานะทางครอบครัวขัดสนเงินทองรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่ะการใช้ชีวิตอย่างครอบครัวที่กรุงโซจึงยากลำบากเป็นอย่างมากจึงทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องตัดสินใจอย่างยากลำบากที่จะนำน้องสาวของเขาไปฝากญาติที่ต่างจังหวัดไว้ค่ะมีเพียงอีดงอุกเท่านั้นที่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่โซถึงแม้ว่าการเงินของครอบครัวนั้นจะขัดสนแต่คุณพ่อคุณแม่ก็เลี้ยงดูเขามาอย่างดีเขาจึงไม่ได้รู้สึกถึงปมด้อยเรื่องความจนเลยค่ะแต่เขากลับรู้สึกผิดกับน้องสาวของเขาที่ต้องถูกแยกออกจากครอบครัวไปไกลทั้งที่ในตอนนั้นเธอยังเด็กมากสมควรจะได้รับการดูแลอย่างอบอุ่นจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายค่ะความรู้สึกผิดนี้ติดอยู่ในใจของเขามาตลอดเขาจึงตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าในวันข้างหน้าเขาจะดูแลทุกคนให้ดีที่สุดโดยเฉพาะน้องสาวค่ะและเมื่อถึงวันที่เขาสามารถหาเงินได้เองเขาก็รับหน้าที่ในการดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายของครอบครัวเขาทั้งจ่ายค่าเทอมค่าใช้จ่ายทุกอย่างของน้องสาวและก็ยังเป็นพี่ชายที่แสนดีในวันที่น้องสาวเดินเข้าสู่ประตูวิวาค่าจัดงานแต่งงานรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ฝ่ายหญิงต้องจ่ายเขาก็จัดการให้น้องสาวด้วยความเต็มใจค่ะด้านน้องสาวของเขาก็ได้บอกกับพี่ชายว่าฉันไม่ต้องการอะไรมากฉันมีความสุขมากที่สุดแล้วเพราะฉันรู้ว่ามีพี่ชายเคียงข้างมาตลอดและต่อแต่นี้ไปฉันหวังว่าพี่ชายจะใช้ชีวิตเพื่อตัวเองบ้างไม่ได้ใช้ชีวิตแค่เพื่อครอบครัวอย่างที่ผ่านมาค่ะและในช่วงที่เขาเรียนชั้นมัธยมเขาก็เริ่มรู้ตัวเองแล้วค่ะว่าอยากจะเป็นนักแสดงจึงได้ไปเข้าคอร์สเรียนการแสดงค่ะและเดินสายร่วมออดิชั่นและมีการเข้าประกวดนายแบบจนเขาสามารถได้เป็นผู้ชนะนายแบบค่ะเขาจึงได้เริ่มต้นในเส้นทางบันเทิงโดยการเดบิวต์เป็นนักแสดงของทางช่อง MBC ค่ะต่อมาก็ได้รับโอกาสให้เข้าเล่นซีรีส์ดังตระกูลสกูลอย่างสกูล2และก็สกูล3ค่ะเป็นซีรีส์ที่โด่งดังมากๆในช่วงนั้นเลยค่ะและซีรีส์ตระกูลสกูลก็ยังเป็นผลงานแจ้งเกิดของนักแสดงชื่อดังอีกหลายๆคนอีกด้วยค่ะจากการแสดงเรื่องนี้ชื่อของอีดงอุกเริ่มเป็นที่รู้จักของผู้ชมเพราะว่าเขานั้นช่างสะดุดตาทุกคนเป็นอย่างมากด้วยใบหน้าที่หล่อละมุนขาวใสอมชมพูและโอกาสครั้งสำคัญก็เดินทางมาถึงเขาเมื่อเขารับงานในเรื่องต่อมาที่ทำให้เขาโด่งดังเป็นผู้แตกแบบสุดๆก็คือซีรีส์เรื่องไมเคิลค่ะหรือรักหมดใจใหญ่กะล่อนในปี2548เรื่องนี้เป็นที่นิยมชมชอบทั้งในเกาหลีแล้วก็แถบเอเชียเลยค่ะบรรดาสาวน้อยสาวใหญ่ต่างพากันหลงเสน่ห์พอหนุ่มปากแดงกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยค่ะมันจึงส่งผลให้อีดงอุกขึ้นแท่นเป็นซุปเปอร์สตาร์ของเกาหลีใต้ไปอีกหนึ่งคนค่ะทำให้เขานั้นมีผลงานตามมาอีกรัวๆเลยค่ะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ดังๆอีกมากมายงานถ่ายแบบอีกนับไม่ถ้วนค่ะเขาเป็นคนที่ตั้งใจจริงจังกับการทำงานทุ่มเทเต็มที่ค่ะเขาจะเข้มงวดกับตัวเองในทุกผลงานที่ได้รับเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีสำหรับหน้าที่ของตัวเองค่ะแต่ว่าเมื่อเขาไม่สามารถถ่ายทอดทุกอย่างออกมาได้อย่างที่ตัวเองคิดเขาก็รู้สึกว่าเขานั้นเครียดมากและความเครียดนั้นก็สะสมเข้าไปทุกวันค่ะมันเริ่มกระทบจิตใจของเขาหนักขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกนั้นแย่ลงไปอย่างรุนแรงในช่วงปี2559ค่ะเขามีความรู้สึกเหมือนมีคนมาขังความคิดของเขาไว้ในที่ใดสักแห่งหนึ่งเขารู้สึกว่าตัวเขาย่ำอยู่กับที่อาชีพการงาน
งานไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้เลยค่ะเขารู้สึกหงุดหงิดและเครียดมากเนื่องจากการเข้าถึงบทบาทต้องใช้จินตนาการที่สูงมากๆต้องรับเอาทุกอย่างของตัวละครมาเป็นของตัวเองอีกทั้งตัวละครแต่ละคาแรคเตอร์นั้นก็มีเรื่องราวชีวิตที่เจ็บปวดแสนเศร้ามีฉากที่กระทบกระเทือนจิตใจตัวเขานั้นไม่สามารถจะดึงตัวเองออกมาจากบทที่แสดงได้ค่ะทำให้เขาแยกความจริงกับบทละครไม่ออกส่งผลให้เขาประสบปัญหาด้านสุขภาพจิตเอาแต่คิดกับตัวเองว่าทำไมฉันถึงเอาแต่ล้มเหลวอยู่เรื่อยๆเลยนะแสดงได้ไม่ดีเลยฉันควรจะเลิกการแสดงดีไหมเนี่ยฉันไม่ประสบความสำเร็จอีกแล้วตัวเขารู้สึกว่าเขาแสดงได้แย่มากๆคิดว่าตัวเองตกต่ำอย่างรุนแรงเขาคิดสับสนวนไปวนมาหมกมุ่นอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวแล้วค่ะทำให้ในตอนนั้นเขาไม่ได้ออกจากบ้านเป็นเวลาหลายเดือนเลยค่ะเขากลัวว่าการที่ออกไปจากบ้านนั้นการพบเจอผู้คนกลัวสายตาที่มองมาที่ตัวเขากลัวว่าทุกคนจะซุบซิบมันเป็นความรู้สึกที่ทำให้เขานั้นจมดิ่งค่ะเขาไม่ได้เจอใครเลยอยู่แต่บ้านออกกำลังกายวนไปวนมาอยู่หลายเดือนเลยค่ะและเมื่อเขาใช้เวลาอยู่กับตัวเองหลายเดือนมันก็มาถึงจุดหนึ่งเขารู้ว่าการอยู่บ้านไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยค่ะการคิดมากจมดิ่งอยู่เพียงคนเดียวมันทำให้เขาเริ่มกลัวว่าตัวเขานั้นจะป่วยซึมเศร้าเขาจึงคิดว่าต้องออกมาทำงานเพื่อจะได้ไม่ต้องคิดมากจึงได้กลับมารับผลงานอีกครั้งค่ะแต่ในครั้งนี้เขาไม่ได้กดดันตัวเองแล้วค่ะพยายามทำให้ตัวเองผ่อนคลายไปกับการแสดงและนั่นก็ทำให้การแสดงของเขาง่ายกว่าเมื่อก่อนมากที่ได้ปรับตัวปรับความคิดเสียใหม่เขารู้สึกสบายใจขึ้นมากเลยค่ะทางต้นสังกัดและเขาเพื่อนๆคนใกล้ชิดก็ได้ให้กำลังใจและก็บอกกับเขาว่าอย่ากดดันตัวเองมากนักในช่วงชีวิตที่กำลังคิดมากสับสนของเขานั้นก็มีคนรอบข้างที่คอยสนับสนุนให้ความช่วยเหลือค่ะทุกคนให้กำลังใจบอกว่าเขาทำดีที่สุดแล้วรวมถึงอบปากงยูด้วยค่ะเป็นหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นที่ช่วยทำให้เขาดีขึ้นมากค่ะคำแนะนำของอบปากงยูก็คือให้ออกไปสูดอากาศธรรมชาติข้างนอกบ้างอย่าหมกตัวอยู่แต่ในบ้านไปตกปลากันดีกว่ามันจึงทำให้เขากลายเป็นคนที่ชอบตกปลาไปเลยค่ะเพราะจะได้ไม่ต้องคิดมากเวลาออกไปตกปลาในทะเลค่ะเหตุการณ์ในตอนนั้นมันจึงทำให้เขาคิดได้ว่าการที่จะผ่านเรื่องราวเลวร้ายมาได้คนรอบข้างคือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดจริงๆค่ะและตลอด20กว่าปีที่เขาโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงเขารับบทบาทที่ท้าทายตัวเองมาอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อพิสูจน์ความสามารถของตนเองเขาไม่อยากจะรับคาแรคเตอร์ซ้ำๆเพราะจะทำให้รู้สึกเหมือนว่าถูกฝังอยู่กับบทนั้นและอีดงอุกนั้นเขาชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ใช่แค่การแสดงเท่านั้นนะคะเขาใส่ใจในรายละเอียดในเวลาที่ไปออกกองทั้งเรื่องเสียงเรื่องกำกับแสงในกองค่ะเรื่องของนักแสดงคนอื่นๆหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์การแสดงเขาใส่ใจในทุกๆอย่างมีเสียงแปลกๆที่คนอื่นไม่ได้ยินแต่เขาก็รู้สึกถึงมันได้ค่ะและถามทีมงานออกมาว่ามีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับเครื่องเสียงหรือเปล่าจนทำให้นักแสดงที่ร่วมฉากกับเขาทุกคนทึ่งในความใส่ใจรอบรู้ของเขาจริงๆค่ะและก็มีเรื่องที่ต้องยอมรับอีกว่าอีดงอุกนั้นเขาคือพระเอกเกาหลีสุดฮอตตั้งแต่ในสมัยวัยรุ่นจนถึงตอนนี้เลยค่ะแม้วันเวลาจะผ่านไป20กว่าปีแล้วก็ตามค่ะแต่มันไม่สามารถทำอะไรใบหน้าหล่อๆของเขาได้เลยค่ะเขายังคงความหล่อไว้ได้อย่างคงเส้นคงวาหล่อทะลุจอหล่อทำลายล้างเรียกได้ว่าหล่อตลอดกาลจริงๆสำหรับอีดงอุกแล้วอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นเองค่ะความหล่อของเขายังคงสะกดใจสาวๆได้เหมือนเดิมค่ะทำให้สาวๆใจละลายจนสาวๆหลายคนต่างเทใจให้เขาเป็นหนึ่งในคอลเลกชันสามีทิพย์ของพวกเธอเลยค่ะแต่ก็มีสิ่งที่ทำเอาบรรดาสาวๆและแฟนๆให้ความสนใจว่าทำไมริมฝีปากของอีดงอุกถึงเป็นสีแดงอยู่ตลอดเวลาทุกคนสงสัยกันว่าริมฝีปากที่แดงของเขานั้นเกิดจากการทาลิปสติกหรือเปล่านะและไม่ว่าเขาจะไปออกรายการสดที่ไหนก็มักจะมีผู้ชมทางบ้านส่งข้อความมาถามบ่อยๆว่าเขาปากแดงจังเลยทาลิปสติกหรือเปล่าเขาก็ได้นำมือมาถูที่บริเวณปากก็จะเห็นได้ว่าไม่มีร่องรอยของลิปสติกติดมือของเขาออกมาเลยค่ะซึ่งมันก็คือคำตอบว่าปากแดงๆที่แสนจะเซ็กซี่ของเขานั้นคือธรรมชาติที่ได้สร้างสรรค์ไว้ให้เขาไม่ได้มีการเติมแต่งมันแดงเองโดยธรรมชาติค่ะ
ปากแดงๆของเขาเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะเขาเคยไปพบคุณหมอเพื่อปรึกษาเรื่องนี้คุณหมอก็บอกว่าปากแดงแบบนี้เกิดขึ้นได้ในคนที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเขาเป็นคนที่มีความร้อนในร่างกายสูงกว่าคนปกตินั่นเองค่ะและสีผิวของเขาก็ขาวออร่าสุดเซ็กซี่ขาวทะลุเลนขาวจนเหมือนหยวกกล้วยมากกว่าคนเกาหลีทั่วไปเจ้าหลายๆคนอาจจะอิจฉาว่าเขามีผิวขาวออร่าขนาดนี้คงจะมีความสุขแน่ๆแต่สำหรับอบป้าอีดงอุกแล้วเขากลับไม่ได้ชื่นชอบสีผิวของเขาเลยค่ะเขาเคยพยายามทำให้มันเข้มขึ้นด้วยการออกไปเดินตากแดดนานเป็นเวลา4วันติดกันเลยค่ะแทนที่จะได้ผิวแทนอย่างที่ต้องการแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือผิวของเขานั้นถูกแดดเผาจนแสบไหม้เลยค่ะทำให้เขาต้องไปรักษาอาการแสบจากแดดเผากับคุณหมอแทนค่ะและเขาก็ได้มีของรักของหวงเป็นกางเกงขาสั้นที่รักมากอยู่ตัวนึงค่ะกางเกงตัวนี้มีอายุมากกว่า10ปีแล้วกางเกงตัวนี้เป็นของขวัญชิ้นแรกจากน้องสาวสุดที่รักของเขาที่เธอซื้อให้ในตอนที่ยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายค่ะเขาบอกว่ากางเกงขาสั้นตัวนี้มันสร้างความเข้มแข็งสร้างกำลังใจให้เขาเป็นอย่างดีเลยค่ะในช่วงเวลาที่เขาพบเจอกับเรื่องราวชีวิตที่แสนจะยากลำบากค่ะและเขาก็ยังมีของสะสมเป็นหนังสือค่ะเขามีหนังสือทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้กีฬาเขาชื่นชอบหนังสือและก็เริ่มสะสมมาตั้งแต่เด็กแต่เป็นที่น่าเสียดายในช่วงวัยเด็กฐานะทางครอบครัวขัดสนมากคุณพ่อคุณแม่จึงไม่สามารถซื้อหนังสือที่อยากได้ทำให้เมื่อเขาเริ่มมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงเขาก็กลับไปตามหาและก็ซื้อหนังสือเหล่านั้นอีกครั้งค่ะซื้อทุกอย่างในวัยเด็กที่เขาอยากอ่านมันเหมือนเป็นการเติมเต็มความฝันในวัยเด็กของตัวเขาเองค่ะแต่ว่าอีดงอุกไม่ใช่คนที่ฟุ่มเฟือยนะคะไม่ได้ชอบช้อปปิ้งแต่เวลาไปต่างประเทศเขาจะชอบซื้อของในประเทศที่เขาไปค่ะซื้อไว้ใช้ซื้อไว้เป็นที่ระลึกเมื่อตอนที่มาเมืองไทยเขาก็ไปเดินชิลๆเลือกซื้อเสื้อยืดโมเดลรถรวมถึงกางเกงชั้นในด้วยค่ะพอมีนักข่าวถามเรื่องซื้อกางเกงชั้นในเขาก็พูดขำๆว่าใช่ครับผมไปซื้อกางเกงชั้นในมาด้วยแต่ผมคงไม่กล้าใส่แล้วล่ะผมอายก็ตอนที่ไปซื้อน่ะมีแฟนๆตามผมมามากมายก็คงจะเห็นหมดเลยว่ากางเกงชั้นในของผมมีสีมียี่ห้ออะไรลายอะไรบ้างแต่ว่าเอาจริงๆก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะสุดท้ายแล้วตอนใส่ก็มีแค่ผมคนเดียวที่จะเห็นมันครับและอบป้าก็มาไทยบ่อยๆค่ะเขาบอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากเป็นประเทศที่มีสาวๆที่มีพลังบวกเยอะมากคนไทยใจดียิ้มเก่งน่ารักทุกคนร่าเริงและอาหารไทยก็สุดยอดเขากินได้ทุกอย่างเมนูที่ชอบมากก็คือผัดไทยค่ะแต่ถ้าในวันไหนที่ดื่มหนักๆวันรุ่งขึ้นถ้าได้กินต้มยำกุ้งร้อนๆมันคือที่สุดไปเลยค่ะและอีกเรื่องที่ต้องยอมรับเขาเป็นผู้ชายที่ไม่ว่าจะแต่งตัวแบบไหนก็ดูดีไปเสียหมดค่ะจะมาแบบอบป้าหล่อละมุนอบอุ่นหัวใจผมยาวมาเซอร์หรือใส่สูทหรูหราเขาก็ดูดีไปเสียทุกแบบและเมื่ออีดงอุกได้เข้าร่วมในแฟชั่นโชว์ที่ปารีสแฟชั่นวีคเขาก็มาในลุคที่ดูหรูหราหล่อดูดีสะกดสายตาผู้ชมให้หันมามองเขาค่ะและเมื่อภาพถ่ายเซตนี้ของเขาเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์บรรดาแฟนคลับก็ชื่นชมในความหล่อละมุนหัวใจของเขากันมากมายค่ะแต่มันกับมีบางคอมเมนต์ที่ใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสมมีข้อความว่าว้าวเขาพกอะไรมาในกางเกงน่ะแท่งใหญ่จังเลยฉันอยากจะสัมผัสมันฉันอยากจะเอาหัวมุดลงไปเสียเหลือเกินฉันเป็นคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยที่มองตรงนั้นของเขาและก็ยังมีข้อความอีกมากมายเลยค่ะที่แสดงออกถึงการคุกคามล่วงละเมิดเขามันทำให้เขารู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าเขาเลือกสรรเสื้อผ้าหน้าผมให้ดูดีที่สุดเพราะว่านั่นเป็นงานระดับโลกแต่หลายๆคนกับโฟกัสผิดจุดจนกลายเป็นประเด็นให้ผู้คนเข้ามาคอมเมนต์คุกคามและลาบละล้วงดูถูกเขาเพียงแค่เห็นรูปภาพเพียงไม่กี่ใบเท่านั้นเองค่ะและถึงแม้เขาจะมีชื่อเสียงและฝีมือที่เป็นที่เรื่องรือทุกคาแรคเตอร์เขาถ่ายทอดออกมาได้สมจริงมีผลงานผ่านทางหน้าจอออกมานับไม่ถ้วนเลยค่ะ
แต่ว่าเขาเกือบที่จะไม่ได้มารับบทลุงยมกิมริปเปอร์ในก๊อบลินเสียแล้วค่ะนักเขียนคิมอึนซุกเธอได้ใช้เวลากว่า5ปีในการพยายามที่จะรอคิวของโอปป้ากงยูให้มาร่วมงานเรื่องนี้ของเธอค่ะแต่สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับโอปป้าอีดงอุกเลยค่ะกว่าที่เขาจะได้รับบทนี้มาต้องใช้การโชว์ฝีไม้ลายมือเพื่อที่เขาจะได้มารับบทเป็นลุงยมในผลงานเรื่องนี้ในตอนแรกนักเขียนได้ปฏิเสธไม่ให้เขาแสดงบทนี้ค่ะเพราะว่าภาพลักษณ์ของลุงยมในแบบที่เธอคิดเอาไว้มันไม่ได้เหมาะกับเขาเลยมีการพูดคุยกันหลายครั้งระหว่างนักเขียนผู้จัดการและต้นสังกัดของเขาแต่ทุกครั้งแม้จะพยายามเกลี้ยกล่อมอย่างไรแต่ก็ได้รับคำปฏิเสธกลับมาทุกครั้งค่ะแต่ป้านั้นไม่ยอมแพ้ง่ายๆเลยเพราะว่าเขาคิดว่าเขานั้นสามารถที่จะถ่ายทอดบทนี้ออกมาได้อย่างแน่นอนและก็ต้องทำให้ตัวเองมารับบทนี้ให้ได้จนในที่สุดเขาก็สามารถเข้ามาร่วมประชุมกับนักเขียนและเขาก็สามารถทลายกำแพงที่เธอมีต่อเขาได้เขาประสบความสำเร็จในการดึงดูดความสนใจและก็พิชิตใจของเธอได้ในระหว่างการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ค่ะจนทำให้นักเขียนประทับใจและให้เขารับบทลุงยมค่ะเขาจึงได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่โดยการวิเคราะห์ศึกษาบทคาแรคเตอร์ของตัวละครการแสดงของเขาเป็นอย่างดีความมุ่งมั่นของเขานี้ส่งผลให้ลุงยมในรูปแบบที่เขาสร้างสรรค์ออกมานั้นมันช่างสร้างความประทับใจเขาได้แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่หลากหลายความโศกเศร้าความโกรธรอยยิ้มตลกน่ารักและมีเสน่ห์มันจึงทำให้ผู้ชมหลงไหลและอินไปกับตัวละครนี้เป็นอย่างมากเลยค่ะเมื่อผลงานเรื่องนี้ออกออนแอร์จึงได้รับกระแสการตอบรับที่ดีมากๆเลยค่ะทำให้ในช่วงนั้นเขามีผลงานติดต่อเข้ามามากมายจนเขาไม่ได้พักไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยค่ะและในปี2561ก็ยังได้รับเกียรติอันสูงสุดให้รับตำแหน่งทูตในงานแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่จัดขึ้นที่เกาหลีใต้ด้วยค่ะมาถึงเรื่องราวความรักของเขากันบ้างนะคะเขาชอบผู้หญิงที่ฉลาดนิสัยดีใจกว้างกินเก่งและที่สำคัญคือต้องเข้าใจเขาคุยกันในเรื่องเดียวกันเรื่องหน้าตานั้นไม่ได้คิดมากอะไรเลยแต่ถ้าจะสวยด้วยก็ดีค่ะและถึงจะมีสาวๆมากมายอยากจะเข้ามานั่งในหัวใจของเขาเพราะด้วยภาพจำในการแสดงคาแรคเตอร์นั้นจ้างดูอบอุ่นละมุนหัวใจเสียเหลือเกินแต่ว่าในชีวิตจริงของเขาเขากลับบอกว่าเขาเป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไรเลยค่ะและคิดว่าผู้หญิงที่ได้รู้จักเขาจริงๆคงจะไม่ขอคบกับเขาแบบแฟนแน่ๆเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่โรแมนติกไม่ใช่คนที่ชอบดูแลเอาใจใส่แถมยังเป็นคนขี้อายโลเทคใช้ชีวิตง่ายๆแต่ว่างานบ้านงานครัวล้างจานซักผ้าทำเองหมดเป็นคนที่มีระเบียบเนียบในทุกเรื่องค่ะโดยเฉพาะเรื่องการซักผ้าเขาจะแยกผ้าสีผ้าขาวแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูนิดเบกกิ้งโซดาหน่อยเพื่อทำให้เสื้อผ้าสะอาดสะอ้านค่ะเขาทำมันเป็นกิจวัตรประจำแต่หลายๆคนกลับมองว่าเขาเป็นคนเรื่องเยอะเรื่องมากและปกติเวลาว่างๆก็จะไม่ค่อยชอบออกไปไหนค่ะชอบอยู่บ้านอ่านหนังสือหรือไม่ก็ดูหนังที่บ้านคนเดียวทุกเรื่องของเขานั้นอาจจะทำให้สาวๆไม่ค่อยจะถูกใจสักเท่าไรค่ะแต่ว่าก็มีสาวๆที่ได้เข้ามานั่งเล่นนอนเล่นในหัวใจของโอป้าเหมือนกันนะคะเรื่องราวถูกเปิดเผยจากน้องสาวของเขาค่ะผ่านรายการที่ไปออกด้วยกันกับพี่ชายว่าพี่ชายเคยคบกับสาวๆมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่ได้เป็นข่าวเท่านั้นเองมีคนดังสาวในวงการมีพามาทานข้าวด้วยกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วสาวๆทุกคนก็ไม่ได้ไปต่อค่ะแต่ในปี2561ก็มีการยอมรับและเปิดเผยว่าออกเดทกันจนเป็นข่าวให้สาวๆอิจฉาก็คือสาวน้อยซูจีมิสเอค่ะมีการเปิดเผยว่าทั้งคู่พบกันในงานเลี้ยงและเริ่มทำความรู้จักพูดคุยกันและทั้ง2คนคือสเปคของกันและกันเมื่อปี2555อีดงอุกเผยในรายการทีวีว่าซูจีคือหญิงสาวในอุดมคติของเขาด้านซูจีไปออกรายการทีวีก็เปิดเผยเช่นเดียวกับเขาว่าอีดงอุกก็คือชายในอุดมคติของเธอเช่นกันค่ะมันจึงทำให้เมื่อทั้งสองคนได้พบเจอกันความสัมพันธ์จึงพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วค่ะคนใกล้ชิดซูจีและอีดงอุกเปิดเผยว่า
ว่าจริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้คิดที่จะเปิดเผยเรื่องเดทเลยแต่ว่ามีข่าวการเดทออกมาอย่างกระทันหันทั้งสองคนก็ตกใจมากค่ะแต่ว่าเพราะพวกเขานั้นมีความรู้สึกที่ดีๆให้แก่กันทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจที่จะบอกทุกคนอย่างตรงไปตรงมาว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่ค่ะในระหว่างคบกันทั้งสองคนก็พากันไปออกเดทตามสถานที่ต่างๆแบบคู่รักคนอื่นๆที่เขาทำกันค่ะและก็มีนักข่าวของสื่อดังได้เคยไปพบเจอทั้งคู่ในตอนออกเดทกันเขาบอกว่าอีดงอุกนั้นดูแลซูจีดีมากๆความหวานของทั้งคู่ที่มองตากันนั้นทำเอาเขารู้สึกอิจฉาเป็นอย่างมากเลยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะพวกเขาทั้งคู่คบกันได้เพียงแค่4เดือนเท่านั้นก็มีข่าวว่าทั้งคู่ได้เลิกลากันแล้วแล้วก็เป็นเรื่องจริงค่ะทั้ง2คนเลิกลากันไปหลังจากคบกันได้เพียง4เดือนเท่านั้นเองค่ะเหลือทิ้งไว้แค่ความสัมพันธ์ฉันพี่น้องค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของอบปายอีเดงอุกค่ะนักแสดงฝีมือดีที่ชนิดว่าหาตัวจับยากในเกาหลีจนเขาก้าวเข้ามาเป็นนักแสดงตัวท็อปของเกาหลีและเป็นสามีมโนของใครหลายๆคนที่อาจุมมานำมาเสนอให้รับชมรับฟังกันค่ะและหากมีสิ่งใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ